ปัจจุบันนี้โลกดูว่าเล็กลงเพราะว่าการติดต่อสื่อสารการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยู่ที่ไหนก็ติดต่อกันได้หมดอยู่ที่ไหนก็ทราบข้อมูลหมดแต่การพัฒนาในการติดต่อสื่อสารโซเชียลมีเดียหรืออื่นๆนั้นก็มีทั้งผลดีและผลเสียและไม่มีอะไรที่จะสู้ความเป็นมนุษย์ความเป็นคนหรือความสัมพันธ์ที่มาจากความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างคนระหว่างด้วยจิตใจด้วยไมตรีจิตก็ไม่มีอะไรแทนอันนี้ได้ human touch personal contact